สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยน้องชมพูของเราสวัสดีค่ะเอาวันนี้มางานมิสแกรนด์กรุงเทพมีใครอยู่ในดวงใจบ้างในดวงใจจริงๆอ่ะมีหลายคนค่ะแต่ถ้าจะให้พูดคนเดียวก็ต้องยกให้อิงฟ้าค่ะเพราะว่าส่วนตัวชมพูอ่ะชมพูแอบติดตามผลงานของอิงฟ้ามาก่อนหน้านี้แล้วก็เลยรู้สึกประทับใจน้องกับการที่เขาได้ตัดสินใจมาประกวดบนเวทีมิสแกรนด์ค่ะได้เลยสำหรับเยาวชนนะฮะท่านอยากมาประกวดมิสแกรนด์ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างอ๋อง่ายๆเลยค่ะกับการที่มาประกวดเวทีมิสแกรนด์นะคะก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองก่อนนะคะเชื่อมั่นว่าเราจะต้องทำได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืม 3B นะคะก็คือจะมี beauty brand แล้วก็ body นะคะในการที่จะมาสู้กับอีก77สาวงามทั่วประเทศค่ะได้เลยพูดถึงเยาวชนมีการเรียนออนไลน์อยากฝากกำลังใจนิดนึงในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของ Miss Grand ค่ะสำหรับการเรียนออนไลน์นะคะก็ต้องได้นะคะโอเคสำหรับการเรียนออนไลน์นะคะต้องบอกเลยว่าในเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันต่างจากเดิมมากนะคะการเรียนออนไลน์เนี่ยอาจจะเรียนรู้ได้ไม่ครบไม่ทั่วถึงนะคะแต่ก็อยากจะเป็นกำลังใจค่ะหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการเรียนค่ะได้เลยฝากคุณผู้ชมทางบ้านในการติดตามผลงานเราทาง Facebook และ IG ได้เลยค่ะก็อยากจะให้ติดตามชมพูผ่านทาง Facebook นะคะชมพูพิงกี้ค่ะแล้วก็IG ชมพูอธิตาค่ะได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ